อันยองอุ้ยทำไมโทรศัพท์ฉันมันแปลกๆวะฉันมาแล้วจ้าทุกคนหลังจากที่ฉันนัดกับทุกคนว่าฉันจะมาไลฟ์โสดตอน5 ทุ่มครึ่งฉันก็มาแล้วตามคำเรียกร้องนะจ๊ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอเอา iPad ก่อนเพราะว่าสวัสดีทั้ง300คนตอนนี้ที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าคือเจมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้มันมีแคสทั้งหมดอ่ะ2รอบนี่ฉันจดไว้ว่าฉันจะพูดเรื่องอะไรบ้างอ่ะฉันขอลิสต์ก่อนในระหว่างที่รอคนเข้ามานะวันนี้นะ1เลยเนี่ยฉันจะพูดถึงเรื่องของคาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์ของภูผา2เนี่ยฉันจะพูดถึงเรื่องของความเป็นมาเป็นไปความเป็นมาเป็นไปที่เลือกแมกนัสสามคือเรื่องราวก่อนแคส4คือระหว่างแคสนะแล้วก็5คือหลังแคสจบนี่ฉันลิสต์ไว้อย่างนี้เลยซึ่งอย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อตอนแรกแม่บอกคำๆนี่ไงคำของแม่ไงอ่ะมาเริ่ม1สิ่งที่เราจะพูดคือคาแรคเตอร์ของภูผาคาแรคเตอร์ของภูผาที่เอาให้แม่หน่อยสิมันเป็นซองเอกสารที่อยู่ตรงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงคนเอกสารภูผาอยู่ไหนนั่งที่แม่วางไว้เนี่ยเอางี้ฉันจำได้พูดเท่าที่จำได้แล้วกันเนาะคืองี้คาแรคเตอร์ของภูผาเนี่ยคืออย่างที่เราบอกไปว่าเราเนี่ยได้มีการอยากให้ทุกคนรู้เนาะเจมผันตัวมาเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่อง Two World คราวนี้ก็มีมันก็ต้องมีการแคสติ้งบลาๆๆเกิดขึ้น มันก็มีการแคสติ้งบลาๆๆเกิดขึ้นสวัสดีทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฟังกันเนาะมันต้องมีการเจมมาทำทัวร์มันก็ต้องมีการแคสติ้งบาเกิดขึ้นคราวนี้เจมเนี่ยจำได้เลยว่าเราเนี่ยมีการเปิดแคสกันไปซึ่งตอนเปิดแคสเนี่ยชัดเจนว่าเราเนี่ยได้ให้เขาเรียกให้โจทย์ไปกับคนที่จะมาแคสว่าเอ้ยถ้าจะมาแคสเนี่ยคุณสมบัติต้อง1เลยเนี่ยคือสูง180ซมขึ้นไป2เขาบอกว่าคือต้องผิวขาวเพราะคาแรคเตอร์ของภูผาเนี่ยเป็นลูกท่านหลานเธอเป็นแบบว่าเป็นลูกของคนรวยอะแม่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีความแบบเฮ้ยผิวดีสุขภาพดีดูโอเคเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รูปร่างต้องดีสันทัดอ่ะรูปร่างต้องดีสันทัดไม่พอก็คือต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยคราวนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือโจทย์ที่เราจะต้องหาคนที่มันตรงกับสิ่งที่เราวางไว้ว่าเฮ้ย180ซมขึ้นไปผิวขาวรูปร่างสันทัดและที่สำคัญคือต้องมีความมั่นใจในตัวเองโอเคไหมนี่คือโจทย์ที่เราวางไว้คราวนี้ทุกคนพอเราวางโจทย์ไว้ปุ๊บน้องๆที่ส่งใบสมัครเข้ามาหลายคนก็มีการ DM direct มาถามว่าพี่หนูส่งใบสมัครไปแล้วแต่ทำไมมันไม่มีการเรียกแคสคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าเราอะมีการคัดเลือกทั้งหมด3รอบฟังนะเราเป็นการคัดเลือกทั้งหมด3รอบรอบแรกเนี่ยคือเราคัดจากการดูรูปที่ส่งมาในเมลเราก็จะดูว่าเฮ้ยรูปถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยคนไหนที่ดูพอที่จะเป็นไปได้ที่จะเป็นภูผาเราก็จะเลือกคนนั้นมาแคสเนาะ2คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ถ้าเจมอยากได้กระแสอยากได้เขาไม่ใช่อยากได้กระแสสิคือมันก็อยากได้กระแสทำงานแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นปกติแล้วที่เคยทำอ่ะมันคือการที่เราเรียกทุกคนมาเลยแล้วก็มาแคสเรียงยาวๆแต่เราก็รู้สึกว่าแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่ผลดีต่อคนที่มาแคสแล้วก็ไม่ใช่ผลดีต่อคนที่นั่งแคสด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะงั้นเราคัดเลือกจากรูปก่อน1สเต็ปหลังจากคัดเลือกจากรูปเสร็จปุ๊บเราก็เอาคนที่เรารู้สึกเอ้ยมันเหมาะกับบทนะมองไปอ่ะเข้ามาแล้วก็เข้ามาแคสรอบแรกซึ่งรอบแรกเนี่ยแม็กนัทจะยังไม่มาน้องจะยังไม่ต้องมากรรมการดูกันก่อน
กรรมการดูปุ๊บแล้วกรรมการเขาบอกอ่ะคนนี้ติ๊ก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 นั่นหมายความว่ารอบหนึ่งเนี่ยก็คือคนสมมติว่าเราเรียกมา50คนแต่เราไม่ถึงหรอกเราเรียกมาประมาณ20รอบหนึ่งเนี่ยจาก20เนี่ยถ้าคนไหนที่ไม่ตรงเนี่ยเราจะให้น้องๆเนี่ยกลับบ้านได้เลยพูดตรงๆว่าให้น้องกลับบ้านได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องไม่ต้องมานั่งรออยู่มันเป็นการให้เกียรติเขาด้วยนะแต่ถ้าคนไหนที่ตรงอยู่ต่อก่อนอยู่ต่อก่อนต้องรอเจอแม็กนัทก่อนทำไมต้องรอเจอแม็กนัทต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมจริงๆเลยการแคสเนี่ยคือเราบอกตรงๆว่าเราเนี่ยก็เกรงใจทางน้องเพราะว่าทั้งแม็กและนัทเนี่ยคือคิวงานแน่นมากแบบคิวงานเยอะแบบโอ้โหตอนนี้ทั้งคู่คือทำงานหนักมากทั้งแบบทำงานที่ออกสื่อแล้วทำงานที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมที่แบบว่าหลายคนก็ไม่รู้ในช่วงถ่ายทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยคืองานเยอะมากอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เจมจำคำพูดหนึ่งได้คือในวันที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกแม็กนัทคำพูดหนึ่งคือพี่ถ้าวันไหนมีแคสผมทั้งคู่ยินดีที่จะไปแคสด้วยนะหมายความว่าไปนั่งดูด้วยนะที่ดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยเหมาะกับบทหรือเปล่าคนเนี้ยผมเล่นแล้วคลิกหรือเปล่าคือพี่สามารถเรียกผมเนี่ยไปใช้งานได้เลยนะให้ไปเข้าบทได้เลยนะผมยินดีอุ๊ยตายโหงละน้องเต็มที่มากน้องเต็มที่มากก็เลยตัดสินใจเช็คคิวน้องไปซึ่งวันที่เช็คคิวน้องไปเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้วางวันแคสต้องบอกทุกคนอย่างนี้เราเนี่ยทีมงานทุกคนเนี่ยไม่ได้วางวันแคสว่าต้องเป็นวันนี้เท่านั้นถ้าแม็กนัทไม่ว่างไม่เอาแต่เราเช็คคิวอย่างนี้รบกวนได้ไหมคะช่วงตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ซึ่งถ้าเราจำไม่ผิดย้ำถ้าเราจำไม่ผิดเราอะให้คิวเขาไปหมด5วันติดกันเลย1วีคเลยจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เพราะเรารู้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องจะต้องมีอีเวนต์เราอยากเอาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเก็บไว้เป็นอีเวนต์ของน้องคราวนี้5วันเนี่ยน้องให้น้องเลือกมาหน่อยโทษนะคะขอจิ้มมาหน่อยได้ไหมว่าขอจิ้มหน่อยว่าน้องว่างวันไหนปรากฏว่าเราก็ได้คิววันที่24มาพอเราได้คิววันที่24มาปุ๊บทีมงานทุกคนก็คือเคลียร์งานทั้งหมดเพื่อให้ว่างพร้อมกันคือวันที่24แล้วเราก็เรียกเด็กๆมาแคสเราแคสรอบแรกเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะคนไหนไม่คนไหนที่รู้สึกว่ามันไม่ตรงกับบทจริงๆเราเอาออกเสร็จปุ๊บคนไหนที่ตรงกับบทจำได้หรือวันนี้เนี่ยคนที่ตรงกับบทจริงๆมีแค่3ถึง4ถึงไม่เกิน5คนไม่เกิน5คนเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้างั้น5คนเนี้ยต้องเข้าบทกับน้องละจะต้องได้เข้าบทกับน้องละลูกเรียกแกร็บเลยเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไปด้วยแล้วก็เดินทางไปด้วยนะเพราะวันนี้เรามีนัดคุยงานนิดนึงกับเพื่อนสาวในวงการบันเทิงนะอ่ะต้องเราลองเลือกคนที่เรารู้สึกว่ามันตรงกับบทมาคุยกับน้องละอ่ะพอเลือกมา5 4 5คนปุ๊บเราก็เอาน้องเข้ามาซึ่งต้องย้ำว่านี่คือความประสงค์ของตัวน้องเองอีดอกอันนี้คือกราบใจทุกคนอันนี้คือกราบใจจริงๆเลยอ่ะคือแบบน้องแบบน้องเต็มที่มากแล้วพอมาถึงปุ๊บเราก็ยื่นบทให้เลยน้องก็บอกเลยโอเคครับเดี๋ยวต่อบทอ่ะคราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนั่นคือเรื่องราวระหว่างแคสตอนนี้เจมพูดไปแล้วว่าเรื่องราวก่อนแคสคืออะไรระหว่างแคสคืออะไรเดี๋ยวจะมุ่งรายละเอียดให้ฟังคาแรคเตอร์ของภูผาคืออะไรความเป็นมาเป็นไปที่เลือกแม็กนัทที่หลายคนเนี่ยก็รอคอยว่าทำไมถึงเป็นแม็กนัทซึ่งเจมจำได้ว่าเจมพูดไปหลายรอบมากๆแล้วแต่คือเอางี้นะย้ำว่าเรามีเพื่อนวงการเยอะแยะมากมายถูกไหมหลายคนก็ต่างคาแรคเตอร์ออกไปแต่เราจะรู้สึกสะดุดทุกครั้งเมื่อมีคนที่อยู่เบื้องหลังหลายๆคนพูดว่าเด็กคนนั้นทำได้เด็กคนนี้ทำไม่ได้แล้วถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูเรื่องราวเก่าๆในไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเจมจะบอกอยู่เสมอว่าเจมเอ็นดูนัทมากนัทเนี่ยไม่เคยเรียกน้องเลยตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเรียกลูกมาโดยตลอดเอ็นดูลูกมากแบบโอ้ยไอ้ตำนานของแม่นึกออกไหมคือเอ็นดูมาโดยตลอดแล้วน้องเนี่ยดูเป็นเด็กนุ่มนิ่มดูเป็นเด็กนุ่มนิ่มดูเป็นเด็กน่ารักแต่เรารู้สึกว่าไม่เราเห็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งในตัวนัทที่เรารู้สึกว่านัททำได้แล้วมันก็มีหลายคนมากที่บอกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ครามเนี่ยมันเป็นนัทจริงๆเหรอวะมันเป็นนัทจริงๆเหรอคาแรคเตอร์ครามมันใช่เหรอมีหลายคนนะที่พูดอย่างนี้
ที่เป็นคนนอกแต่ทีมเรานะย้ำเราและทีมเราทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านะได้เชื่อดีว่าได้แล้วเราก็เลยเลือกที่จะโทรหาพี่ออปชั่นแล้วบอกพี่ออปชั่นว่าพี่ออปปีหน้าเนี่ยปีหน้าเนี่ยแม็กนัทมีโปรเจกต์อะไรหรือยังพี่ออฟบอกว่าเฮ้ยพี่กำลังแพลนอยู่เจมีอะไรหรือเปล่าแต่มีแน่นอนนะคือดื้อเฮียแน่ๆละดื้อเฮียเจมเองว่าแล้วถ้านอกจากดื้อเฮียมีเรื่องอื่นอีกไหมเพราะเรากลัวว่ามันจะไม่มีเวลาทำงานพี่ออฟบอกว่าอาเจมพูดมาก่อนเจมอะไรเจมบอกอยากได้แม็กนัทมาเล่นเป็นคู่หลักของซีรีส์วายเรื่องแรกที่เจมกับพี่เคทันทัพร่วมกันทำคราวนี้พี่ออฟก็บอกว่าอ่ะงั้นมาคุยกับน้องก่อนไหมเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องมันจะเห็นบทแล้วมันจะยังไงอะไรยังไงจำได้เลยวันแรกที่เราไปคุยเรื่องบทกับน้องเราบอกเลยแม็กนัดวันนี้มาคุยกันซึ่งน้องไม่รู้เลยพี่ออฟอยากเซอร์ไพรส์น้องไม่รู้เลยว่าวันนี้น้องจะต้องมาคุยอะไรกับพี่เจมพี่เจมจะชวนไปอีเวนต์หรือเปล่าเพราะปกติเจมทำอีเวนต์เจมยังไม่ทำซีรีส์มาถึงปุ๊บเจมบอกเลยแม็กนัดพี่เลือกเราเล่นเป็นพระเอกนางเอกเรื่องของพี่นะพี่กำลังจะทำซีรีส์วายกับพี่เขตฐานทัพเชื่อไหมแม็กกับนัทคือเป็นยังไงเอาดีๆพี่เอาดีๆพี่อันนี้พูดจริงไหมเนี่ยอันนี้พูดจริงไหมแล้วก็มีการคุยกันมีการเล่าเรื่องราวมีการเล่าบทนั่นนู่นนี่ปูจนจบเจกำลังจะกลับแล้วแม็กเดินออกมาแล้วบอกว่าพี่อันนี้คือผมได้แล้วใช่ไหมหมายถึงว่าจะเอาผมไปแคสหรือหมายอันนี้คือผมได้แล้วใช่ไหมเจมบอกเฮ้ยอันนี้คือมาบอกว่าเลือกพวกมึงแล้วอันนี้คือมาบอกวันเนี้ยมาบอกว่าเลือกพวกมึงแล้วมันเหมือนแบบฟ้าสว่างแล้วเราก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นกับพี่แม็กตั้งแต่วันนั้นต้นมาแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้ลงเอ่ยกันว่าโอเคนี่คือพระเอกนายเอกของซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิตกับอีเจมมันแต่อีกตัวละครหนึ่งที่มันขาดไม่ได้เลยนี่คือภูผาซึ่งภูผาเนี่ยเป็นตัวละครที่หายากมากหายากมากมากเพราะฉะนั้นแม็กเลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาแคร์ด้วยกันพี่นี่คือกำลังใจจากน้องแล้วทุกคนเห็นไหมวันนี้เอาตรงไหมวันนี้ไม่ได้มีการนัดการว่าเราจะปั่นเทรนนะเราจะเล่นแท็กนะเราจะทำให้แท็กมันขึ้นเทรนนะไม่มีการนัดแฟนคลับทุกคนรู้พี่ทุกคนรู้ฮาร์ดดิสทุกคนรู้เราไม่มีการนัดเลยว่าเราจะปั่นเทรนกันถูกไหมเราไม่มีการนัดกันล่วงหน้าเราไม่มีการอะไรเลยแล้วเจมก็นั่งแคสมาครึ่งวันแล้วถ้าทุกคนเห็นนะเจมจะยังไม่ได้เข้าไปในทวิตจนมันครึ่งวันผ่านไปแล้วแล้วค่อยเข้าไปในทวิตแล้วมันก็มีคนทวิตถามว่าอยากรู้จังเลยว่าน้องจะมาไหมไอเราเนี่ยเฮ้ยอยากบอกจังเลยว่าน้องมาก็เลยไปทวิตว่าน้องมาค่ะแล้วก็ถ่ายรูปน้องลงเลยหลังจากนั้นปุ๊บมันคือขึ้นเทรนเลยแล้วเราขอบคุณมากแล้วสิ่งที่เราประทับใจมากและยิ่งประทับใจและยิ่งรักซีรีส์เรื่องนี้และยิ่งรักทั้งคู่ที่ได้รับเลือกมาเล่นเป็นพระเอกนางเอกคือเราทวิตปุ๊บแม็กทวิตตามนัททวิตตามแบบที่เราไม่ต้องขอเราไม่ต้องหันไปบอกทุกคนคือพร้อมที่จะทำทวิตเพื่อให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นว่ากระบวนการมันถึงไหนแล้วเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าณตอนเนี้ยเราอ่ะเดินทางไปถึงไหนแล้วแล้วทุกคนทำโดยที่มันคือการทำพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออนี่สิวะถึงเรียกว่าทีมอ่ะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมโคตรเวิร์กเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยอ่ะวันเนี้ยทุกคนก็เลยช่วยกันดันจนแฮชแท็กทัวร์ของเราเนี่ยขึ้นเทรนอันดับ3คุณมาคุณจับปมมือค่ะซึ่งมันเกินไปเพราะเราไม่ได้หวังเข้าใจป้าตั้งแต่แรกอ่ะคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นไงอ่ะต่อในระหว่างแคสคือพอมาถึงเนี่ยแม็กเขาก็รู้อยู่แล้วคาแรคเตอร์ไทยเป็นยังไงนัทก็รู้อยู่แล้วคาแรคเตอร์ครามเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราประทับใจคือนี่คือการเล่นโดยที่ยังไม่มีการเวิร์กช็อปแม้แต่หนึ่งครั้งย้ำมาแล้วหรอนี่คือการที่เราเล่นโดยที่ไม่เคยผ่านการเวิร์กช็อปเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เราเพิ่งได้ภูผามาแล้วหลังจากได้ภูผาเราถึงจะเริ่มเวิร์กช็อปสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เคถามว่านั่งต่อบทอย่างเดียวไหมหรือจะเข้าไปจอยเลยเข้าไปอิมโพรไวส์เข้าไปเล่นเลยแม็กกันนั้นบอกว่า
เล่นเลยพี่ผมอ่านมาแล้วผมรู้อยู่แล้วไทยเป็นยังไงนัดรู้อยู่แล้วครามเป็นยังไงแล้วกระโดดเข้าไปเล่นเลยเว้ยกระโดดเข้าไปเล่นเลยแล้วก็เรียกทุกคนมาทีละคน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 คนแรกผ่านไปคนที่สองเข้ามาคนที่สามเข้ามาคนที่สี่เข้ามาแล้วนัดกับแม็กก็เล่นเลยต่อหมดเลยนัดก็เอามือควายหลังนั่งมันก็อีอุ้ยอีดอกสปอยจบแล้วแล้วแล้วนัดก็คือเล่นเป็นตัวละครครามเลยภูผาก็เล่นเลยภูผาก็แคสเลยใส่บทใส่บทใส่บทแม็กก็เข้าบทเลยเป็นไทยเลยแล้ววันเนี้ยเราเห็นความเป็นครามและไทยชัดเจนมากจนเราแบบกูเลือกไม่ผิดกูเลือกไม่ผิดจริงๆนี่แหละไทยกับครามแล้วความปังเคยรู้ไหมพอสมมติเราแคสคนที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเราแคสคนที่หนึ่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมน้องคนที่หนึ่งเดินออกไปเราปิดประตูเราถามเลยนัดคลิกไหมแม็กคลิกไหมนัดรู้สึกไหมแม็กรู้สึกไหมเราถามน้องเลยแล้วน้องจะรีแคปให้เราฟังเลยว่าเฮ้ยพี่คนนี้แม่งเขินว่ะคนนี้รู้สึกว่ะคนนี้นั่นนู่นนี่ว่ะคนนี้เล่นแล้วลูกดูเข้าบทว่ะคนนี้เขาทำการบ้านมาเรามีการรีแคปกันจนสุดท้ายยาวมาแคสครบทุกคนเรามานั่งคุยกันอีกทีนึงปึ้งแม็กกับนัดถ้าใน 4-5 คนนี้จิ้มมาลูกใครมันก็มีการรีแคปมีการวิเคราะห์กันมีการแบบว่าอุ๊ยแม่ฟังอ่ะพี่เน็ตพิมพ์ว่าสปอยอ่ะทุกคนแม่หนูหลุดขอโทษทุกคนพี่เน็ตฟังอยู่ทุกคนพี่เน็ตนะพี่เน็ตทุกคนไปติดตามนะ IG ที่ชื่อว่า NATT_ ทักษยาเนี่ยๆๆเดี๋ยวปักเข้าไปให้นะอันเนี้ยคือผู้จัดนะทุกคนอันเนี้ยคือผู้จัดนะเนี่ยอันนี้คือคนหาเงินนะทุกคนพี่เน็ตคือใครแม่เน็ตหรือพี่เน็ตซึ่งเป็นแม่ดิฉันเองคนนี้ดิฉันนับถือเป็นแม่คนที่สองของดิฉันก็คือเป็นแฟนของพี่เขตฐานทัพนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะต่อเราก็มีการรีแคปกันรีแคปคุยว่าเฮ้ยแม็กนัทชอบใครนั่นนี่นู่นโน่นอะไรอย่างงี้อ่ะก็สุดท้ายเราก็รู้แล้วว่าน้องคลิกกับใครแล้วเราก็ทำการบ้านต่ออ่ะคราวนี้จะเล่าให้ฟังที่เจมทวิตเดี๋ยวจะเปิดทีละทวิตเลยจะเปิดทีละทวิตเลยว่าเอ้ยไอ้ที่เจมทวิตไปอ่ะมันเพราะอะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงต้องทวิตไปอย่างนั้นโอเคไหมทำไมถึงต้องทวิตไปอย่างนั้นอ่ะอันแรกเลยที่เข้ามาบอกว่าอันแรกเลยนะที่เข้ามาบอกว่าวันนี้พวกเราตามมหาภูผานะก็คือทวิตเฉยๆเนาะอันที่สองคือหรือพวกเราจะทำซีรีส์ตลกกันดีถ้าคุณเขาแวะมาดูตัวภูผากันคืออะไรรู้ไหมเรานั่งคุยกันว่าคอยดูนะปักทำไมแม่บอกคนจะได้เห็นคนจะได้ไปติดตามนี่แหละทุกคนผู้จัดคือพอสวัสดีค่ะพี่แนทเห็นไหมพอน้องมาเราต้องคุยกันเนี่ยนะครับพี่แนทเชื่อไหมเดี๋ยวอีแม็กกับอีนัทเดินเข้ามาขออนุญาตที่บอกว่าอีแม็กกับอีนัทคือไม่ได้ละลาบละล้วงน้องและไม่ได้นี่แต่มันเป็นเพราะความสนิทบางทีมันก็เรียกหนูว่าอีแม่อีพี่เจมอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันเป็นคำติดปากของพวกเราแต่ว่าจะพยายามเรียกให้น้อยลงนะคะอ่ะน้องแม็กกับน้องนัทพี่แม็กดิพี่แม็กเขาแก่กว่าพี่แม็กกับน้องนัทเดินเข้ามาปุ๊บเจมคุยคอยดูนะมันเดินเข้ามามันจะต้องแกล้งทำเป็นสวัสดีครับผมชื่อแม็กครับผมชื่อนัทครับมาแคสครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเล่นพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บสวัสดีครับผมชื่อแม็กครับผมชื่อนัทครับแล้วก็เป็นคลิปนี้ที่ทุกคนได้ดูกันไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอันนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ไงซึ่งก็คือคลิปที่พวกเขาเดินเข้ามาแล้วเล่นมุกแล้วมันเป็นมุกที่เรารู้สึกว่าเออมันนี่แหละคือความเป็นแม็กนัทและนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติของคู่นี้ที่เราเลือกมาต่อไปอันที่2สีหน้าคนขี้หวงอันนี้คือเป็นช่วงที่กำลังแคสอยู่ช่วงที่กำลังแคสอยู่ซึ่งเห็นไหมเนี่ยนี่คือน้องนัทนะครามผู้โดนทำร้ายอยู่และนี่คือพี่ไทยที่กำลังยืนดูสถานการณ์อยู่และจะทะยานเข้าไปเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะปกป้องเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุของการทวิตอันต่อมานั่นหมายความว่าสมมติว่าแม็กนั่งอยู่ไอ้นัทนั่งอยู่ปุ๊บมีคนเข้ามาทำร้ายปั๊บแม็กก็ต้องยังไงกระชากตัวคนคนนั้นออกไปเพื่อที่จะปกป้องน้องแต่ในระหว่างการกระชากเป็นสาเหตุให้เกิดทวิตอันต่อมานั่นก็คือทวิตที่บอกว่าจ
จังหวะที่แม็กพุ่งเข้าไปแล้วชี้หน้าอีเจมพูดออกมาว่าตายโหงกลัวน้องที่มาแคสบาดเจ็บค่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคนแรกกระชากปุ๊บเขาเซคนแคสเซแต่ตั้งหลักได้ลุกขึ้นมายืนต่อแต่คนที่สองอ่ะจับไหล่ปุ๊บเหวี่ยงวินาทีที่เหวี่ยงอ่ะหันไปอีกทีคือคนแคสคนที่สองอ่ะติดผนังตัวติดผนังไปเลยก็เลยมีการทวิตว่าถ้าประตูพังอ่ะต้องซ่อมนะแล้วทุกครั้งอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่เทคเดียวคนหนึ่งประมาณ 3-4 เทคแล้วพี่แม็กต้องดึงอย่างเงี้ยกระชากอย่างเงี้ยทุกเทคไม่ตายหรอเข้าใจไหมแล้วก็เลยบอกว่าถ้าติดเทรนด์1ถึง10อะไรก็ได้วันนี้จะมาไลฟ์ให้ฟังเพราะว่าอยากเล่าแบบเนี้ยให้ฟังต่อมาล่าสุดภูผาคนที่2กระเด็นไปกองกับผนังช่วยด้วยนี่คือเรื่องจริงแล้วกระเด็นไปแบบว่ากระเด็นเสร็จปุ๊บน้องทำอย่างนี้เลยผู้คนมาแกเอ็นดูเอ็นดูมากอ่ะต่อมาเขาบอกว่าฮาร์ดดิสก์เขาแน่จริงอันนี้คือเจมส์ทวิตเพราะว่าอุ๊ยเทรนด์มันขึ้นว่ะงงเลยมีคนทักมาถามเรื่องตัวละครอื่นจะบอกว่าวันนี้เราแค่ภูผาวันนี้เราแค่ภูผาเลยทุกคนต่อมาคือเขาเอ้ยพวกขึ้นเทรนด์นั้นนู่นนี่เราเลือกชาวบ้านไหนเพราะเรารู้สึกว่าอุ๊ยแม็กโหดมากเลยอะไรเงี้ยอ่ะพวกเธอคิดภาพตามนะประตูแทบพังอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วก็อันเนี้ยที่พี่แม็กออกไปนั่งกดอ่ะเพราะเจมส์แซวว่าไปหาช่างมาซ่อมกำแพงซ่อมผนังซ่อมประตูเลยนะมึงซึ่งอันนี้คือการคุยกันเล่นอยู่แล้วนึกออกปะพี่แม็กก็เลยเฟดไปนั่งข้างๆแล้วก็นั่งกดโทรศัพท์แต่เอาจริงๆไหมคือเขาไม่ได้กดหาอะไรหรอกแต่แค่ทำเป็นคอนเทนต์ว่าอุ้ยนั่งกดโทรศัพท์กำลังหาคอนแทคช่างอยู่แน่เลยก็เลยแซวนางก็เลยถ่ายลงเสร็จปุ๊บน้องครามหันมายิ้มก็เลยถ่ายน้องครามลงน้อยนะแล้วพอตอนจบเราก็ถ่ายรูปกันแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายเนี่ยเราก็ให้น้องเป็นคนตัดสินใจว่าเล่นกับใครคลิกที่สุดแล้วพอหลายคนถามว่าอุ๊ยได้หรือยังคะภูผาอันน่ะภูผาได้หรือยังเจมส์ว่าเปียมีคำตอบให้ทุกคนแล้วนะเจมส์ทวิตว่าน้องๆบอกมาแล้วว่าเล่นกับคนนี้แล้วคลิกแล้วรู้สึกรับส่งกันได้โอเคจัดไปเลยลูกจัดไปจบนะแต่เราไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเราไม่บอกหรอกจะเก็บไว้เป็นความลับนั่นอ่ะเสร็จคราวนี้นั่นคือการแคสจบน้องก็ต้องไปทำงานต่ออ่ะเราก็ส่งน้องกลับไปทำงานแล้วก็มานั่งทำการบ้านกันว่าไอ้อะหนุนนั่นดิอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้มีการงี้แหละขอเป็นละเงี้ยขอไปเลยก็ขอไปเลยสิคะอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่ายังไงอ่ะแต่ต่อมาอ่ะเดี๋ยวขอญาตเดินทางไปด้วยเพราะตอนนี้คือเดี๋ยวต้องเดินทางไปข้างนอกแต่ว่ารถ Grab มาถึงแล้วอ่ะขออนุญาตนะครับทุกคนมาเสร็จคราวนี้ปุ๊บเจมก็เอาโอเคเจมก็เป็นฟีลแบบก็คอนเฟิร์มอะไรเรียบร้อยอ่ะก็มีการแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวติดต่อให้นั้นลูกนั้นนี่อุ๊ยฟิลเตอร์น่ากลัวมากอยู่ดอกก็อยู่ในที่มืดเสร็จคราวนี้ปุ๊บพอเราก็ตั้งใจว่าแม็กเอาจริงๆนะมั่นใจได้ไงว่าภูผาเขาจะถ่ายจนจบอ่ะคือก็เป็นการแซวกันเล่นว่าโทษนะมันจะถ่ายจบจริงใช่ไหมอ่ะมันจะแบบมันจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมอ่ะคือมันจะถ่ายจบจริงๆใช่ไหมกับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะต้องบอกว่าเฮ้ยมันรุนแรงเหลือเกินนะเธอจ๋าอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ต้องยอมนะความเก่งของฮาร์ดดิสก์อีกอย่างนะที่ฉันจะบอกให้เลยนะพวกเธอเก่งมากนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้ทีมงานฉันอะลงสตอรี่ไปนิดเดียวอะพวกเธอไปแคปรูปผู้กำกับแล้วมาเสิร์ชหาผลงานกันได้แล้วอะมันเกินไปมันเก่งเกินแล้วฉันบอกเลยนะภูผาเขามีคนดังทุกแต่ฉันพูดได้แค่นี้ฉันขอปิดบ้านก่อนฉันลืมอะไรนะลูกลมเย็นมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเธอรอได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่สำคัญคือณวันนี้เรารู้แล้ว
แม็กกับนัทคลิกกับคนที่แม็กกับนัทเลือกแน่นอนว่าจะเล่นแต่เดี๋ยวเราจะต้องเอาของมาเวิร์กช็อปกันแล้วคิดดูว่ามันจะปังขนาดไหนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือรอติดตามนี้เลยของความแซ่บเพราะว่าแม็กกับนัทบอกเลยว่าเรื่องนี้เต็มที่แน่นอนแล้วกลับไปฟิตหุ่นกันเลยนี้เลยจ้ะรอติดตามแล้วก็อะนั่นก็คือเรื่องราวในระหว่างที่เราแคสกันอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่เรามองว่าน่ารักมากๆเลยคือการที่น้องเนี่ยมาใช่ไหมน้องก็มานั่งสแตนบายรอนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเวลานักแสดงคนอื่นๆเข้ามาแคสบทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเนี่ยนอกจากให้กำลังใจแล้วเนี่ยเวลาเขาตื่นเต้นเพราะเขาต้องเข้าบทกับแม็กนัทเลยเนาะน้องก็บอกว่าไม่ต้องเกรงครับพี่สบายสบายผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนั่นนี่คือมีการคุยกับคู่เล่นตลอดเวลามีการบอกว่าโอ้ยต้องอย่างงู้นต้องคือนี่แหละคือนี่แหละคือเสน่ห์ของแม็กนัทอันนี้คือต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามได้เลยอีกอย่างนึงคือตอนนี้ทุกคนใช้แฮชแท็กทูเวิลด์กันใช่ไหมแล้วมันก็ขึ้นเทรนด์มาเลยฉันหลุดแต่ตอนนี้ฉันกลับมาละเดี๋ยวฉันจะให้ลูกชายฉันเปิดแฟลตให้ได้ไหมฉันกลับมาละขออนุญาตนะคะคุณพี่ไม่เป็นไรได้ตามสบายฉันกลับมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องรอติดตามแล้วก็เขามีการให้กำลังใจอย่างที่บอกให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจคนที่มาแคร์ช่วยว่าเฮ้ยสู้ๆนะอย่าไปเครียดนะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือผ่านไปได้ด้วยดีและวันนี้อีกอย่างนึงวันนี้เรามารีแคปนี่คือการรีแคปให้ฟังนะที่เราสัญญากันไว้แต่อีกอย่างนึงเลยที่เราต้องพูดกับทุกคนเลยนะวันนี้คือขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาปั่นเทรนด์ทวีตให้เราและที่เข้ามาช่วยให้คำว่า True World เนี่ยมันขึ้นไปอยู่อันดับ3ซึ่งมันยากมากจริงๆแล้วว่าเพราะฉันคือผู้จัดใหม่ฉันขอขอบคุณทุกคนนะแต่แฮชแท็กทูเวิร์ดนี้เราจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วนะถ้าเราดันกันทีหลังเดี๋ยวฉันจะให้แอดมินเนี่ยพยายามที่จะอัปเดตตลอดว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเราอ่ะค่อยมาติดตามค่อยมาเล่นกันในแฮชแท็กอื่นๆที่แอดมินเขาคิดให้เดี๋ยวฉันจะมีการแจ้งผ่าน True World underscore OFC ก็คือ True World Official นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันและวันนี้ก็หอมปากหอมคอประมาณนี้นี่คือการมารีแคปให้ฟังแล้วบอกไว้เลยว่าแม็กนัทน่ารักมากและขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะ